สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เออีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่เอพาทุกท่านมาในงานโฟล์คสยามนะครับแต่งานโฟล์คสยามจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมนะแล้วเรามาดูกันว่าเจ้าโฟล์คเนี่ยทำไมคนถึงเล่นกันและแน่นอนที่เห็นนะฮะรถกำลังทยอยเข้ามาเดี๋ยวพี่เอจะพาทุกท่านเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าว่างานนี้มันเจ๋งแค่ไหนหรือมันคูลแค่ไหนระหว่างวอเตอร์คูลแอร์คูลเป็นยังไงไม่เคยรู้จักครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าไปฮะทำไงดีความรู้เรื่องโฟล์คมันก็น้อยนิดเหลือเกินเดี๋ยวผมต้องหาคนคุยนะฮะผมแอบเห็นคนที่ผมพอจะรู้จักได้นะฮะพี่เอสวัสดีครับมาเจอกันโดยบังเอิญได้ไงเนี่ยก็เราคนรักโฟล์คเหมือนกันเราชอบโฟล์คผมคนชอบโฟล์คอยู่แล้วก็แบบพอรู้บ้างนิดหน่อยละกันงั้นตอนนี้นะครับพี่เอก็อยู่กับน้าหนุนน้าหนุนนี่จะอยู่ช่องของ Runstop Official นะครับทุกท่านก็สามารถไปกดแชร์กันก่อนเลยละกันรับนะฮะหนุนครับรบกวนพาเดินดีกว่าผมมากับสาวสวยให้น้องก็แนะนำตัวสักนิดหนึ่งใส่นะคะแต่มือนี่เดินถือนี่คืออะไรถือของพรีเมียมมาแจกด้วยอันนี้จะเป็นกลุ่มของ New Beetle ครับกลุ่ม New Beetle New Beetle นี่จะเป็นรถที่สร้างขึ้นมาคือจริงๆแล้ว New Beetle เนี่ยเป็นรถที่เกิดมาพร้อมกับชื่อว่า Volkswagen Volkswagen แปลว่ารถของประชาชนเขาเรียกว่าเป็นนโยบายของ Adolf Hitler นะครับที่เขาบอกว่าอยากจะสร้างรถที่สามารถที่จะวิ่งบนทะเลทรายได้ทนทานไม่พังกลางทางใช่เพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีหม้อน้ำพอมันไม่มีหม้อน้ำมันก็วิ่งได้ระยะทางยาวทนทานซ่อมบำรุงง่ายพอแพนตัวรถกับพื้นมันแยกออกจากกันได้ก็ยกกระดองเลยก็เลยกลายเป็น Volkswagen ก็ที่บอกว่ามันออกมาพร้อมกับชื่อเลยทีเดียวทีนี้Volkswagen มันก็มีหลายรุ่นมันก็จะมีตั้งแต่1302 1602 1200อันนี้คือตัวแรกไล่มา1302 1602อันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าโฟล์คคือโฟล์คตู้โฟล์คตู้จะมี2ตัวถ้าไม่นับที่ไทป์นะมันก็จะมีไทป์ตั้งแต่ไทป์1เป็นต้นไปถ้านับเป็นรุ่นในไทป์1ก็จะมีระหว่างมินิบัสกับแคมเปอร์แวนไอพี่มินิบัสคือตู้ทึบเจาะแคมเปอร์แวนคือรถที่มันสร้างมาเป็นรถโดยสารโดยเฉพาะความแตกต่างมันจะอยู่ที่หลังคากับประตูอย่างตัวเนี้ยบางคนเขาจะเรียกอันนี้ผมเรียกง่ายๆผมเรียกแคมเปอร์แวนอะไรอย่างแรกที่เราจะเห็นผมไม่รู้เจ้าของล็อกรถไปหรือเปล่านะตู้มันจะเป็นตู้กับข้าวคือมันจะเปิดออกมาแล้วก็หลังคาเขาจะเป็นช่องแบบนี้นะครับเอากลับบ้านยังไงเจ้าของไม่อยู่ขโมยตุ๊กตาแล้วกันพลอยใส่ติดใจตุ๊กตาไปแล้วพี่พิงค์แพนเตอร์ด้วยนะครับด้านนี้จะเป็นมินิบัสผมจำไม่ได้ว่าเรียกไมโครบัสหรือมินิบัสถ้าผมเอ่ยชื่อผิดยังไงแฟนๆ Volkswagen แก้ลงมาคอมเมนต์นะลงมาในคอมเมนต์แล้วกันตรงไหนถ้าผมผิดผมยินดีนะก็แก้ลงมาในคอมเมนต์ตอนนี้เราข้ามมาแล้วนะครับ Volkswagen นอกจากจะทำรถแบบเป็นรถเพื่อประชาชนรถเพื่อการใช้งานรถตู้อะไรพวกนี้นะเขายังทำรถสปอร์ตด้วยตรงนี้ก็จะเป็นคาร์มันเกียร์ก็จะเป็นรถสปอร์ตของ Volkswagen ในสมัยก่อนซึ่งต้องบอกเลยว่ามาถึงปัจจุบันมันมีค่าหนักของใครเก็บไว้เล่นเล่นสภาพ2คันนี้นะผมพูดตรงๆผมขอไม่เดินเฉียดนะเดี๋ยวถ้าไปเกี่ยวอะไรหลุดขึ้นมาผมไม่รู้จะขายอะไรใช้นี่อ่ะผมประมาณราคาไม่ได้อ่ะแต่ว่าน่าจะหลายอยู่เหมือนกันใครรู้ราคาคาร์มันเกียร์สวยๆคอมเมนต์มาบอกพี่เอ๋ด้วยคนมืดไปหมดเลยพี่เอครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นว่าที่นี่ของพี่เอเนี่ยมีรถน่าสนใจมากเริ่มต้นด้วยที่ตัวลิมูซีนครับผมที่บ้านเรามีกี่คันผมไม่เคยเห็นดีกว่าครับนี่ครับพี่เอครับเดี๋ยวเราร่วมพูดคุยข้างในกันดีกว่ามาหูพี่เอมันดูกว้างขวางมากเดี๋ยวให้น้าหนุนรบกวนน้าหนุนถือนะครับพี่เอครับเหตุผลทำไมเราถึงอยากได้รถยาวๆแบบนี้มาใช้ดูเลยครับยืดขาครับอ๋อคืออันนี้นั่งครับนั่งโอ้โหป๋าครับป๋าเลยเพราะมันไม่มีใครทำแบบนี้ใช่ครับโอ้โหเจ๋วจริงฮะแล้วเราได้ใช้บ้างครับนานๆทีครับเฉพาะงานบางทีให้เขาเช่างานแต่งงานโอ้เรา เราทำรถอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมและเราก็ไปให้เขาเช่าบ้างถูกต้องครับและไม่ใช่มีแค่นี้ครับพี่เอมีอะไรแปลกๆเดี๋ยวเราไปดูแปลกๆจากพี่เอครับให้พี่เอพาไปชมไปฮะท่านผู้ชมครับเป็นรถเต่าแต่ทำเป็นแวนธรรมดาเต่าก็คือกลมๆน่ารักแล้วก็เป็นแวนคือผมเรียกอย่างนี้ผมเรียกดีไซน์ว่าเป็นอิตาเลียนแก๊งสเตอร์ผสมจริงๆต้องถามพี่เอว่าอันเนี้ยแรงบันดาลใจกับดีไซน์มาเอาแบบจินตนาการล้วนๆเลยครับผมตามตัวเองเลยแล้วแต่เลยครับผมคิดมาทำมาเสร็จระดับหนึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนเอาจนที่เราพอใจประมาณนั้นครับผมอันนั้นก็แปลกอีกนั่นคือรถเต่ามาเป็นกระบะครับผมจินตนาการได้สุดยอดจริงๆอย่างที่บอกครับไม่อยากเหมือนใครในงานนี้ไม่มีใครเหมือนพี่เลยนะฮะพี่วันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่เอมากตอนนี้ต้องขอบคุณพี่เออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เอนี่ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวที่มันจะเหมือนกับตัว T3 Double Cab ตัวมันตัวนี้จะเป็นตัวกระบะเดี๋ยวเราเจอผู้ใหญ่อีกหนึ่งท่านเดี๋ยวทักทายพี่เอหน่อยครับพี่เอสวัสดีครับพี่เอครับมาอะไรพูดยังวะพี่เอครับพี่เออันนี้คือมาเดินเล่นหรือว่าเรามีอะไรส่วนร่วมอะไรยังไงน่าจะเป็นเมนสปอนเซอร์ของงานนี้โอกาสมาดูด้วยวันนี้ไม่เคยมาดูเห็นแต่ในรูปรายการแล้วทุกคนเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมได้ง่ายเหมือนกันนะคือขายอะไรพวกเนี้ยคือทุกคนก็มันเหมือนซื้อมีลูกค้าซื้อขายกันอยู่นะแต่ว่าอะไรพวกนี้หาบางรุ่นก็น่าจะหาง่ายขอบคุณพี่เอกมากครับเดี๋ยวไปเจอกันบนเวทีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอผู้ใหญ่ในวงการรถคือมาในนามของสปอนเซอร์ก็คือทางกังปรีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชน16นี่ผู้จัดงานเดี๋ยวพาผู้จัดงานสวัสดีครับเดี๋ยวพี่สุขุมแนะนำพูดถึงงานนี้หน่อยครับผมครับงานนี้เป็นงานสยามรีวิวเฟสติวัลนะครับจุดประสงค์ก็คืออยากให้ทุกรถทุกรุ่นในโฟล์กนะคนรักโฟล์กมารวมตัวกันก็จะมีร้านค้าร้านอะไรจะมีงานนี้เป็นงานใหญ่ปีละ1ครั้งนะครับทุกๆเดือนกุมภาครับอาจจะเป็นสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่3แล้วแต่นะครับก็แต่โดยปกติเราจะจัดสัปดาห์ที่2ของเดือนกุมภาครับแอบเห็นมีเด็กๆมาด้วยนะครับพ่อแม่พาเด็กๆพามาถูกครับมันเป็นงานของครอบครัวถูกครับนะครับงานนี้เป็นงานเฟสติวัลคือจะมีอะไรหลากหลายนะครับขอบคุณพี่สุขุมที่จัดมาติดต่อกันนี่กี่ปีแล้วครับเนี่ยปีนี้เฉพาะงานคำว่าสยามรีวิวเนี่ยเป็นปีที่9แต่ว่าในนามอื่นอีกผมก็ร่วมจัดอยู่นะก็10กว่าปีแล้วครับทีนี้ก่อนจะลาจากไปผมให้พี่ปูไปถึงงานในงาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่40โอเคครับแน่นอนที่สุดคืองานบางกอกมอเตอร์โชว์นะอันนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะไปร่วมกับทางมอเตอร์โชว์แน่นอนนะครับเพราะเราจะมีเดี๋ยวปีนี้ผมจะคัดรถสวยๆนะครับก็จะมีรถของรถ Volkswagen 1นะครับอีกอันนึงก็จะตอนนี้จะพ่วงรถเรโทรเข้าไปด้วยนะครับท่านใดที่ชื่นชอบไปชมกันติดตามกันที่นั่นเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถามผมอะไรใช่ไหมเอาอย่างนั้นเลยครับเอาสั้นๆง่ายๆครับทำไงก็ได้ครับวิ่งอ้อมกลวยให้เร็วที่สุดให้เวลาน้อยที่สุดโดยที่ไม่เหยียบกลวยกระเด็นครับอันนี้เป็นโซนรถโชว์ละนะครับก็มีก็ Herbie คิตตี้นี่รถของทาง Oyster ครับแต่ที่เด็ดคันที่เด็ดจริงๆของ Oyster อีกคันนึงก็คือคันนี้อาจจะเคยได้ยินชื่อ Little Bastard รถที่พา James Dean ไปเสียชีวิตคือเป็นเรปลิก้าของ Little Bastard มันชื่อว่า Rotor Bastard นี่พาดหัวว่าใจกล้าจูนนิ่งแน่นอนรถคันนี้ก็จะต้องเป็นเครื่องโรตารี่เพราะมันเป็นเครื่องโรตารี่ครับมันถึงมีที่มาชื่อว่าโรเตอร์บาสตาร์ดมันเป็นงานที่ทุกปีนะครับบรรดาคนรักโฟล์กจากผมเรียกว่าทั่วโลกดีกว่าทั่วโลกหรืออาจจะไกลไปนิดนึงอาจทั่วแถบเอเชียแถวนี้นะครับก็จะมากันตอนนี้ใครอยากเล่นโฟล์กไม่กลัวเล่นไปเลยมีอะไรค่าแพงขึ้นเลยนะหนุนคือตอนนี้ด้วยความที่ดีมานซัพพลายอ่ะอย่าเพิ่งคิดว่าเรามาผิดงานครับแต่ในงานมีแบบนี้ด้วย โฟกมาแบบก่อนไม่ใช่ก่อนหรอตอนนี้คนนี้มันเป็นขุมทรัพย์เลยนะพี่ดูให้ผู้ชมดูนะครับผมอยากให้ดูเพราะว่ามันละลานตาด้วยอะไหล่มันเลยทำให้เราเห็นว่าของอะไหล่ของโฟกอ่ะยังมีให้เล่นอยู่ยังหาซื้อได้นี่คือหมาแดงกำแพงขาวนะครับก็จะเป็นตัวนี้ไม่เห็นเป็นสีแดงเลยมันต้องถ้าเป็นตัวอีกลัวอีกถ้าเป็นสติกเกอร์พี่จะเห็นชัดจะเป็นหมาแดงจะเป็นเรื่องหมาแดงเลยหมาแดงกำแพงขาวเลยนะครับถ้าเป็นสติกเกอร์มันจะเห็นเด่นชัดนะครับประมาณนี้อ๋อเอาละเดี๋ยวนะอ้อมันอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยววางที่เดิมก่อนเดี๋ยวเจ้าของเขาว่าเอาของพวกนี้มันมีราคาจริงๆแล้วอ่ะไอโลโก้แต่ละตัวเนี่ยมีที่มาของมันด้วยนะแบบแหลกหลังคาเลยอ่ะหลังคาพวกนี้จะเป็นทำใหม่ละตัวนี้จะเป็นคูเบลวากอนจริงแล้วคูเบลวากอนมันจะเป็นตัวรถที่ใช้เป็นรถทหารมันมีอีกรุ่นหนึ่งเหมือนคล้ายๆกันคนชอบเข้าใจผิดระหว่างคูเบลวากอนกับไอตัวนี้เขาเรียกว่าดูนบักกี้หรือไงตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะไม่มีประตูหลังคาผ้าใบเหมือนกันไอดูนบักกี้ตัวนั้นอ่ะหายเราไปดูข้างๆนะได้เห็นผ้าใบเฮ้ยแต่มันทรงแต่มันเป็นที่นิยมไหมนะหนุนหายากดีกว่าแล้วพี่ฮะไอหลังคาที่พี่เห็นเนี่ยถ้าขาด30,000นะฮะครับแล้วความเนี่ยความคลาสสิกของมันนะครับมอเตอร์อะไรทุกอย่างภายในก็บอกว่าคนที่เก็บโฟล์คเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือเก็บเนี้ยบกับเก็บแบบเรียวเขาเรียกว่าเรียลลิสติกและนี่ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับนี่คือจำนวนของรถที่มาในงานนะครับว่าเยอะมากนี่ครับเดี๋ยวผมมาด้านนี้เราจะคุ้นเคยกับคนนี้นะครับทักทายหน่อยทักทายหน่อยวัดครับวัดครับมาแล้วแพทมานี่เราก็มองหาแพทว่าแพทไปไหนแล้วของเรามีอะไรมาโชว์ยังไงบ้างอ๋อวันนี้มารวมกลุ่มโชว์เฉยๆครับมาตามลักษณะว่าทุกปีก็ต้องมาของเราเลยครับคันเด็ดตัวท็อปเลยไปดูหน่อยตัวเต็มครับชุดแต่งทั้งหมดนี่ไม่ใช่ชุดแต่งที่หาในบ้านเราได้ง่ายๆโอ้โหมาดิ456เครื่องเป็นเครื่อง6สูบเหรอมันจะแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเฮ้ยพี่คันนี้มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวผู้หญิงนะครับอันนี้แฟนเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของมาครับพี่ก็ขอดูรถหน่อยมาสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมาแรงขนาดนี้เนี่ยโหดจังก็ยังไงครับก็ทำไปเรื่อยๆครับและอะไรมันเป็นแรงบันดาลใจว่าเราต้องทำแบบเซ็ตโทโบทำเครื่องและเครื่องนี่คือเครื่องอะไรเอ่ยเป็นวีอาร์ติกครับผมแล้วมาเซ็ตโบใช่ครับมาเซ็ตโบก็คือเป็นชุดที่ของเขาเลยแล้วใช้เวลาทำนานไหมผมทำเรื่อยๆครับประมาณ3-4 ปีอะไรเงี้ยเรื่อยจริงๆเรื่อยๆใช่ครับก็คือเก็บของไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันดีกว่าท่านผู้ชมคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเป็นรถยุค 90 ใช่ไหมครับคือจะทำเป็นแบบรถแข่งแนวยุค 90 เลยมูลค่าทำไปบอกไม่ได้เดี๋ยวคนข้างๆเมื่อกี้นี้รู้ก็เขาก็รู้แหละครับเราจะไม่รู้ได้ไงพี่เขาเป็นคนเซ็นเช็คจ่ายค่าอะไรเราก็ตอนแรกก็คือผมมาเล่น4 ประตูก่อนครับผมเราเล่นไปเล่นมาก็คืออยู่ดีมาขนาดนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีก็คือมาแบบขนาดนี้แล้วแล้วมีคันเดียวไหมมีอยู่3 คันนั่นนะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณรัฐด้วยนะครับแต่คันนี้ครับนะหนุนครับคันสุดท้ายของเราเดี๋ยวอันนี้คือดีไซน์เขาใช่ไหมพี่อันนี้ม็อกอัพเปล่ามันคือม็อกอัพเปล่าครับคือถ้ามันเป็นแรดลุกมันก็เป็นโค่นของคำว่าแรดลุกแล้วนะดูฮะผมจะให้ทุกท่านได้ดูเจ้าของอยู่ไหมอ่ะอันนี้ถ้าภาษาคนเล่นภาษาสแตนเขาเรียกแรดลุกมันจะมี2แบบแรกคือเป็นสนิมแล้วปล่อยมันเป็นอย่างนั้นแต่อีกแบบหนึ่งก็คือรถปกติแต่ทำให้เป็นสนิมมันก็จะมีตั้งแต่เอาน้ำยาล้างอะไรนะเอาน้ำยาขัดเพื่อฉีดทิ้งตากแดดอะไรก็ตามขัดให้เหนือเนื้อเหล็กอ่ะนะครับแล้วก็ทำให้มันสนิมขึ้นจอมจะให้ดูไกลๆจะได้เห็นตัวทั้งคันนี่ฮะกลัวอย่างเดียวครับตำรวจจะจับข้อหาอะไรดีรถไม่สภาพพร้อมใช้คือถ้าคนไม่เข้าใจจะนึกว่าสภาพไม่พร้อมใช้แต่จริงๆถ้าคนที่เล่นคลาสสิกอ่ะจะรู้เลยมันจะมี2แบบก็คือเอ้ยนี่เข้าใจทำกับ2คือทำไมไม่ทำพลอยใส่ได้มาเดินดูในงานโฟล์คแบบนี้แล้วอ่ะมีความรู้สึกยังไงคือพอรู้สึกว่ามันแปลกตาดีนะคะเราก็ได้เจอได้เห็นรถพวกคลาสสิกรถพวกยุคก่อนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็วัยรุ่นยุคใหม่เนาะก็ไม่เคยเห็นไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาเห็นก็รู้สึกโอเคค่ะรู้สึกแบบ สนุกค่ะชอบเพราะว่าพื้นเพพอก็ชอบพวกรถแต่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถแนวไหนก็พอก็ได้หมดเลยชอบหมดเลยทุกแนวแล้วพอเจอรถที่เก่าขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วเจอมีทั้งแบบวัยรุ่นมีทั้งแบบผู้ใหญ่ความรู้สึกของเราแปลกไหมแปลกใจไหมว่าเฮ้ยทำไมมีคนตั้งแต่แบบวัยรุ่นด้วยแล้วก็ยังมีทั้งคนมีอายุด้วยคือแวบแรกก็แปลกใจนะแต่ว่าพอเห็นอ่ะคือคนมันต้องใจรักจริงๆอะค่ะถึงจะเป็นวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ความรักของคนเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะรถซิ่งแต่งรถแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกมุมนึงก็อาจจะมีรถโฟล์ครถคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าต้องเลือกว่ามีแฟนขับรถโฟล์คกับแฟนที่ขับรถแบบปัจจุบันหรือเอาไงดีเอาคนที่แฟนขับรถโฟล์คกับรถสปอร์ตเลือกอะไรจริงมันก็เลือกยากอยู่นะขอแบบว่าไม่จำเป็นต้องเป็นโฟล์คหรือสปอร์ตก็ได้ค่ะขอเป็นคนดีพอแล้วโอเคงั้นเราไปถามกันดีกว่าว่าทำไมคนในงานนี้ถึงชอบรถโฟล์คหรือใช้รถโฟล์ครุ่นอะไรเดี๋ยวเราให้น้องคอยสายเป็นคนถามนะฮะได้ค่ะถึงเล่นรถโฟล์คค่ะมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กครับฝันว่าแบบชอบรูปทรงเนี้ยมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเห็นครูประถมขับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพอทำงานเก็บเงินได้ก็จะซื้อมาเป็นเจ้าของมันให้ได้ขับในชีวิตประจำวันได้ใช้ในชีวิตประจำวันเลยครับแต่แค่ไม่มีแอร์เท่านั้นเองครับแต่ทนได้ใช่ไหมคะทนได้ครับเนี่ยครับดูหน้าครับผมรุ่นเนี้ยค่ะมันคือรุ่นอะไรเอ่ยมันเป็นรุ่นปี1972ครับผมเป็นไฟเตารีดรุ่นสุดท้ายรถไม่มีแอร์หรอจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่แอร์หรอกมันอยู่ที่ใจครับปีใหม่หรอมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเตารีดครับผมแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติแบบมันพังอะคะทำไงอะร้องไห้ก่อนใช่ไม่ได้แล้วซื้อไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวนี้หายากมากเพราะว่าเป็นไฟแท้ได้เลยครับไปคันอื่นต่อดีกว่าขอบคุณครับไปค่ะคำถามที่พ่ออยากรู้มากเลยคือยังไงคะพี่มีแฟนขับรถโฟล์คก็สนุกดีค่ะไปไหนได้ทั่วดีค่ะคือเราไม่ได้ซีเรียสว่าไม่เป็นไรเลยค่ะใช่พาลูกพาครอบครัวไปได้ใช่ไหมคะอันนี้คือคันนี้กี่ปีแล้วคะนานมากแล้วค่ะก็คืออยู่ด้วยกันแต่เริ่มเลยใจเราก็รักไปแล้วขอบคุณมากค่ะรถโฟล์คที่คุณพี่ใช้อะค่ะไม่ทราบว่าเป็นรุ่นไหนเอ่ยอ๋อรุ่นเขาเรียกรุ่น1302นะครับเห็นสีสะดุดตาก็เลยแวะมาทำไมคุณพี่ถึงชอบเล่นรถโฟล์คคะมันมีเสน่ห์ขับมานานหรือยังคะหลายปีแล้วครับมีอะไรแต่ไม่ค่อยได้ขับมีอะไรแนะนำไหมให้แบบคนเล่นรถโฟล์คแนะนำก็จะเล่นก็ต้องศึกษาข้อมูลเยอะๆนะครับก่อนที่จะซื้อโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะไม่ทราบว่ารถโฟล์ครุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรคะพี่ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งซื้อได้มา2วันไปคำถามพี่ไปคำตอบพี่โอเคนะแล้วทำไมพี่ถึงเล่นรถโฟล์คคะชอบมานานแล้วครับเพิ่งหาได้หลังจากที่ซื้อมา2วันเนี่ยเป็นไงบ้างคะก็โอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอให้สนุกนะคะวันนี้รถโฟล์คที่พี่ใช้อะค่ะเป็นรุ่นอะไรอะTransporter T2นี่T2อันนี้คันนี้ล่ะคะTransporterเหมือนกันแล้วมันต่างกันยังไงเอ่ยคนละปีอะครับปี69นี่ปี67ทำไมพี่ถึงเล่นรถโฟล์คคุ้นเคยตั้งแต่เด็กมากค่ะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้พี่เอ๋พาทุกท่านไปชมอย่างเต็มอิ่มกับแขกรับเชิญทั้ง2ทั้งนั้นหนุนนะครับแล้วก็เอาน้องพลอยสายมาลำบากแล้วก็แน่นอนครับเราเอาน้องพลอยสายไปถามคำถามชายหนุ่มหลายๆคนก็ตื่นเต้นกันไปคลิปหน้าครับเราจะได้เจอกับน้องเขาอีกหรือเปล่าแล้วก็จะได้อยากคิดว่าจะเจอกับน้องเขาหรือเปล่าอย่างนี้ดีกว่าผู้ชมทางโฟโตกราฟิโลครับเม้นลงมาข้างล่างว่าอยากเจอน้องพลอยสายอีกไหมถ้าเม้นมาเกินกว่า200เราจะแจกวาร์ปครับแจกวาร์ปน้องฝากน้าหนุ่นครับฝากช่องน้าหนุ่นหน่อยครับผมฝากไว้ด้วยครับ Runstop Official ครับตอนนี้ก็เข้าไปแล้วกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งจริงให้ด้วยนะและแน่นอนครับของน้องพลอยสายนะครับเม้นให้ได้200เดี๋ยวเราเปิดวาร์ปให้แล้วเดี๋ยวเราค่อยเฉลยครับโอเคไปครับวันนี้ขออนุญาตไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องและเพจของเราด้วยนะคะ